สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเควสเช่นเดิมนะคะว่าอยากให้สอนลงสีผิวด้วยสีน้ำนะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็เลยวาดรูปคร่าวๆมาแล้วค่ะก่อนที่จะเริ่มลงสีกันนะคะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกับการที่เราสอนเป๊ะๆนะคะเนื่องจากว่ามีหลายๆปัจจัยนะคะที่ทำให้ผลเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นคุณภาพของกระดาษนะคะพื้นผิวของกระดาษแล้วก็ปริมาณน้ำที่ใช้ของแต่ละคนนะคะรวมถึงขนาดของผู้กันแล้วก็คุณภาพของสีที่ใช้ด้วยค่ะฉะนั้นนะคะเช่นเดิมนะสิ่งที่เราจะสอนต่อจากนี้นะคะเราก็ขอให้เอาเทคนิคหรือว่าสิ่งที่เราสอนนะคะไปลองปรับเปลี่ยนแล้วก็ประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองกันดูนะคะและก่อนหน้านี้นะคะเราเคยแนะนำอุปกรณ์สีน้ำแล้วก็เทคนิคสีน้ำพื้นฐานคร่าวๆไว้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านหลังสุดนะคะสนใจก็ลองไปดูกันได้นะสำหรับกระดาษที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นของเรเนซองส์นะคะที่เคยแนะนำไว้ในคลิปก่อนหน้าน่าจะเป็นรุ่น R105 นะคะชนิดผิวหยาบค่ะส่วนผู้กันนะคะก็จะเป็นผู้กันของญี่ปุ่นค่ะเรื่องยี่ห้อเนี่ยจริงๆไม่ซีเรียสนะคะแต่ก็อยากให้มีขนาดไว้ประมาณ 2-3 ขนาดเป็นขั้นต่ำนะคะใช้ในพื้นที่ที่ต่างกันค่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของยี่ห้อผู้กันนะคะแล้วก็เรื่องสีมากนะแต่ว่ากระดาษนะคะแนะนำว่าอย่าใช้กระดาษ100ปอนด์ในการเริ่มต้นนะเพราะว่าเวลาระบายนะคะมันจะกลายเป็นขุยง่ายค่ะก็ลงทุนกับกระดาษนิดนึงก่อนเนาะอย่างเรเนซองส์นะคะที่พูดไปเนี่ยก็ราคาไม่แรงแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยค่ะตามร้านเครื่องเขียนทั่วๆไปนะคะค่ะขั้นตอนแรกก็ง่ายๆนะคะให้ลงสีเนื้อที่เราผสมน้ำไว้บางๆนะคะทั่วๆบริเวณที่เราต้องการลงสีค่ะโดยเราจะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันในแต่ละข้างนะคะแล้วก็พูดถึงข้อดีข้อเสียของการลงแต่ละแบบให้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข้างนี้นะคะแล้วก็ใช้เทคนิคเปียกบนเปียกค่ะก็คือระหว่างที่สีพื้นนะคะยังไม่แห้งเนี่ยให้แต้มสีที่เข้มเข้าไปนะคะสีก็จะมีการฟุ้งกระจายแล้วก็วิ่งไปตามความเปียกของสีพื้นที่เราลงไว้แล้วก็ตามคุณภาพกระดาษค่ะการลงแบบนี้นะคะก็จะให้เอฟเฟกต์ฟุ้งกระจายค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะพอแห้งเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นคราบน้ำได้ค่ะทั้งหลายทั้งมวลนะคะอยู่ที่คุณภาพกระดาษด้วยแล้วก็ปริมาณน้ำที่ใช้ค่ะพื้นผิวที่เปียกมากกว่านะคะตรงแก้มนะก็จะให้เอฟเฟกต์ที่ฟุ้งกระจายมากกว่าช่วงคอนะคะที่เราลงสีตอนเขากำลังจะแห้งแล้วค่ะส่วนของสีที่คอนะคะที่มันดูเป็นก้อนๆแบบนี้นะเราก็จะทิ้งเขาไว้แบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาแก้ไขเขาด้วยกันนะคะต่อมาจะเป็นเทคนิคเปียกบนแห้งนะคะคือการลงสีที่มีการผสมน้ำไว้นะคะบนพื้นผิวที่เรารอเขาจนแห้งแล้วค่ะการลงแบบนี้นะคะก็จะไม่ฟุ้งเหมือนกับการลงแบบเปียกบนเปียกค่ะเอาผู้กันหมาดๆนะคะเกี่ยเพื่อเพิ่มความฟุ้งได้ค่ะถ้ารู้สึกว่าความฟุ้งนะคะมันยังไม่มากพอเนี่ยก็สามารถทำเพิ่มได้นะคะครั้งที่2ครั้งที่3ก็ได้ค่ะทั้งนี้ก็ต้องถามกระดาษด้วยนะว่ากระดาษไหวไหมนะคะกับเทคนิคนี้ค่ะค่อยๆแทบเบาๆนะคะอย่าลากหรือว่าอย่าขยี้กระดาษนะคะเพราะว่าจะเป็นขุยได้ค่ะสำหรับผลที่ออกมานะคะก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะคะสำหรับเจ้าก้อนสีที่คอนะคะที่เราทิ้งเขาไว้เนี่ยก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนะคะกับตะกี้นี้นะก็คือผู้กันหมาดๆนะคะในการแก้ไขได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะขอเน้นเป็นรอบที่ล้าน8นะคะว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดาษที่ใช้ด้วยนะคะกระดาษบางชนิดนะคะดูดน้ำดูดสีไวมากนะแล้วก็ดูดเสร็จแล้วก็คือไม่สามารถแก้ไขได้นะเป็นแบบชนิดที่ว่าแห้งแล้วแห้งเลยนะคะก็ลองค้นหากระดาษที่เหมาะกับเทคนิคของแต่ละคนกันดูนะ
ช่วงเวลานะคะที่เกลี่ยได้ดีที่สุดก็คือตอนที่หมั่นมาค่ะคือกระดาษเนี่ยไม่เปียกเกินไปแล้วก็ยังไม่แห้งนะคะก็จะเกลี่ยแล้วไม่เป็นคราบค่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีเทคนิคเฉพาะตัวนะคะเราก็แนะนำว่าให้ใช้วิธีการเปียกบนแห้งนะคะจะเซฟงานมากกว่าค่ะแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายกว่าเปียกบนเปียกค่ะจนถึงตะกี้นี้นะคะเราก็ใช้เป็นผู้กันเบอร์4นะคะในการระบายทั้งหมดนะต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นผู้กันเบอร์0นะคะเพื่อลงในส่วนที่มันแคบแล้วก็เล็กมากขึ้นค่ะข้อสำคัญมากๆนะคะในการระบายสีน้ำที่เราเน้นอยู่ประจำนะคะก็คือค่อยๆลงทีละขั้นนะคะแล้วก็ลงจากบางๆค่ะเพราะหัวใจสำคัญของสีน้ำนะคะคือความบางและก็ความใสของสีค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสีน้ำนะคะห้ามใช้สีเข้มนะคะกำลังพูดถึงในแง่ของความหนักของน้ำหนักสีเมื่อเทียบกับสีประเภทอื่นๆค่ะการลงสีผิวด้วยสีน้ำนะคะก็จะไม่เหมือนกับการลงสีผิวในคอมเนอะที่เราจะสามารถสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเยอะๆได้นะแล้วก็มีการเปลี่ยนลำดับของเลเยอร์รวมถึงการใส่แสงใส่เงานะคะมันจะไม่ง่ายขนาดนั้นฉะนั้นนะคะวิธีที่เราจะแนะนำสำหรับการลงสีผิวด้วยสีน้ำนะคะให้งานดูมีมิติมากขึ้นเนี่ยก็คือการค่อยๆลงสีมากกว่า2สเต็ปขึ้นไปนะคะซึ่งหมายความว่าอาจจะลง3 4 5ก็แล้วแต่ความขยันของแต่ละคนค่ะและเวลาที่เราจะลงทับแต่ละครั้งนะคะเราต้องแน่ใจก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราลงไปแล้วเนี่ยเขาแห้งสนิทแล้วนะคะเพื่อที่ว่าเวลาลงสีครั้งต่อไปเนี่ยสีจะไม่ผสมปนเปกันค่ะที่เน้นมากๆๆๆๆเลยนะคะก็คือขอให้ผสมสีนะคะเม็ดสีเนี่ยไม่ต้องเยอะมากกับน้ำนะคะเพื่อที่ว่าเวลาพาดขึ้นมานะคะมันจะแก้ไขได้ง่ายค่ะสมมุติว่าเกิดปัญหาแบบนี้นะคะคือสีไหลไปบริเวณที่เราไม่ต้องการนะคะก็สามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยการเอาทิชชู่ซับออกแบบนี้ค่ะก็จะไม่ค่อยเหลือร่องรอยนะคะเพราะว่าเม็ดสีเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดที่จะเกาะติดกับพื้นผิวกระดาษได้มากขนาดนั้นนะคะก็ดูกันอีกรอบนะคะสมมุติว่าเราลงในพื้นที่ที่เยอะเกินไปนะคะเกินกว่าความต้องการนะต้องการจะซับออกนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับเบาๆอย่างนี้นะคะสีก็จะดูดออกมาง่ายๆค่ะนอกจากจะแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดแล้วนะคะทิชชู่เนี่ยยังสามารถใช้ในการทำเอฟเฟกต์เงาบางๆได้ด้วยค่ะนี่คือเราแต้มสีลงไปนะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้แป๊บนึงนะคะเพื่อให้มีเม็ดสีเนี่ยเกาะในกระดาษเล็กน้อยค่ะก็จะได้เอฟเฟกต์เงาบางๆนะคะบริเวณร่องอกที่เราแต้มไปตะกี้นี้ค่ะมาเรียนรู้จากความผิดพลาดกันบ้างนะคะถ้าเราใช้สีที่มีเม็ดสีเข้มแบบนี้นะคะปาดลงไปแล้วก็แก้ไขด้วยการซับออกนะคะสังเกตว่าเม็ดสีเนี่ยก็จะติดอยู่กับกระดาษเยอะมากกว่าสีที่ผสมน้ำนะคะและแม้ว่าจะใช้น้ำนะคะในการช่วยเพื่อให้สีเนี่ยมีความเบาบางลงเม็ดสีน้อยลงนะคะแต่เมื่อซับออกเนี่ยมันก็จะยังมีเอฟเฟกต์ของเม็ดสีที่เกาะอยู่ก่อนหน้านี้ค่ะฉะนั้นนะคะทางที่ดีเนี่ยอย่าทำผิดพลาดตั้งแต่ต้นจะดีที่สุดค่ะในการจะลงแต่ละครั้งนะคะควรจะเทสในกระดาษรองสีว่าสีที่เรากำลังจะลงไปเนี่ยมันไม่เข้มแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปเพราะว่าเวลาที่ผิดพลาดขึ้นมานะคะมีโอกาสสูงมากๆนะคะที่มันจะแก้ไขไม่ได้แบบนี้ค่ะบางคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดผิดพลาดลงสีเข้มลงไปนะคะแล้วเราอยากจะใช้น้ำเนี่ยในการทำละลายก่อนที่จะใช้ทิชชู่ซับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้น้ำลงไปเพื่อที่จะทำให้เขาเจือจางลงค่ะก็แต้มๆลงไปนะคะเหมือนเราต้องการแก้ไขให้สีเขาละลายออกจากกระดาษค่ะก็พยายามถูให้สีออกมานะคะซึ่งจริงๆเราไม่แนะนำนะคะเพราะว่านี่นะคะเอาทิชชู่ซับนะนอกจากรอยของเก่าเนี่ยจะไม่หายไปแล้วนะคะและความมันลายเนี่ยมันยังกินขอบเขตออกมาด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราก็แนะนำว่าให้ซับสีเอาไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยมาแก้ไขค่ะในการลงสีเงานะคะเราอาจจะใช้สีอื่นๆนอกจากสีเนื้อที่เข้มขึ้นมาได้นะคะเช่นสีออกโทนม่วงค่ะแต้มลงไปในบริเวณที่เราคิดว่าควรจะเป็นเงานะคะในส่วนที่จะแต้มสีเข้มลงไปอย่างสีม่วงนะคะเราแนะนำว่าให้แต้มในจุดที่คิดว่าไม่มีแสงเข้านะคะคือจุดอับแสงเช่นบริเวณที่อยู่คอด้านในค่ะถ้าจะใช้สีในโทนนี้นะคะที่เข้มขึ้นหรือว่าไม่ใช่สีในโทนสีผิวปกตินะคะเราแนะนำว่าควรจะเป็นขั้นตอนที่2 3นะคะจากการลงเงาปกติค่ะคือลงเงาก่อนรอบนึงนะคะแล้วจึงใส่สีแทรกลงไปค่ะความแข็งแล้วก็ความฟุ้งของสีนะคะก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เราใช้ด้วยค่ะส่วนตัวเรานะคะเราก็ไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะถ้าเราลงแล้วเรารู้สึกว่ายังไม่ชอบยังไม่ใช่เราก็แก้ไขแล้วก็ลงเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะแต่ข้อสำคัญคือค่อยๆลงทีละชั้นนะคะแล้วก็อย่าใช้สีเข้มให้เริ่มจากสีอ่อนๆก่อนค่ะและแม้ว่าเราจะบอกนะคะว่าเทคนิคการลงเปียกบนแห้งนะคะมันจะเป็นการเซฟเนอะแล้วก็แนะนำสำหรับมือใหม่นะคะแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่อาจจะแนะนำมากที่สุดก็คือให้ใช้ทั้ง2เทคนิคนะคะไม่ว่าจะเป็นเปียกบนแห้งหรือว่าเปียกบนเปียกควบคู่กันไปค่ะถ้าจะเน้นสีเข้มในบางจุดนะคะก็แนะนำว่าให้ทำในบริเวณนั้นเนี่ยให้เปียกก่อนแล้วจึงค่อยลงสีเข้มค่ะเพื่อที่ว่าถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลงสีเข้มลงไปเลยนะคะเพื่อที่เราต้องการจะเอาเอฟเฟกต์จากคราบสีนะคะจากการฝังตัวของเม็ดสีนะก็ทำได้เหมือนกันค่ะก็เป็นการลงให้ดูหลายๆแบบนะคะลองเอาเทคนิคต่างๆเนี่ยไปเล่นแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับงานตัวเองกันดูนะคะว่าแบบไหนเนี่ยที่มันจะเหมาะสมกับงานของเราค่ะแถมเทคนิคส่วนตัวอีกนิดนึงนะคะถ้าเราใช้สีเข้มในการระบายแก้มเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการปัดเข้าไปด้านในนะคะแบบนี้ค่ะปัดขึ้นไปด้านบนนะคะมากกว่าที่จะปัดลงมาด้านล่างค่ะค่ะส่วนตัวนะคะเราก็ใช้เทคนิคที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะจนถึงตอนนี้นะคะทั้งหมดในการลงสีผิวของเราค่ะสำหรับน้องที่ขอมานะคะอาจจะขอมาแบบว่าสอนลงทีละสเต็ปเลยได้ไหมในการลงผิวนะคะจริงๆก็ทำได้นะคะแล้วก็ง่ายกว่าการมาสอนแบบนี้ด้วยแต่ว่าเรานะคะปกติเนี่ยไม่ใช่คนที่มีสเต็ปในการลงสีแบบตายตัวแล้วก็คิดว่าให้เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับการลงสีผิวไปเนี่ยมันจะทำให้น้องที่ดูนะคะเอาไปต่อยอดได้มากกว่าค่ะคือเราไม่อยากสอนแบบว่าสเต็ป1 2 3 4นะต้องลงตามนี้นะคะอยากให้ลองไปเล่นหลายๆแบบแล้วก็ประยุกต์ใช้นะคะมากกว่าที่จะมาระบายตามเราค่ะพูดถึงเรื่องกระดาษก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็เลยเอาตัวอย่างกระดาษมาให้ดูนะคะว่ากระดาษแต่ละอย่างเนี่ยก็จะให้เอฟเฟกต์แล้วก็ผลลัพธ์นะคะที่ไม่เหมือนกันนะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้ในกระดาษแต่ละอย่างด้วยนะคะก็ลองใช้กระดาษกันหลายๆแบบดูนะคะว่าชอบพื้นผิวแบบไหนชอบสัมผัสแบบไหนนะคะแล้วก็กระดาษแบบไหนเนี่ยที่เหมาะกับเทคนิคของเรานะคะโอเคค่ะสำหรับเรื่องที่อยากจะบอกในคลิปนี้ก็หมดแล้วนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์ชอบอยากให้กำลังใจก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะส่วนใหญ่นะคะรูปวาดที่เห็นกันของเรานะคะก็จะมาจากเล่มนี้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอลาไปที่ตรงนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ
และสำหรับคนที่ยังไม่ไปนะคะก็มาฟังเราพูดท้ายคลิปได้นะคะช่วงนี้นะคะเราก็ได้รับคอมเมนต์แนวๆก่อกวนช่องนะคะซึ่งเราก็จะไม่ใส่ใจแล้วกันนะคะถือว่าเราไม่ได้จุดธูปเรียกเขามานะคะก็จะพูดถึงในส่วนที่เป็นสีขาวแล้วกันเราจะไม่พูดในส่วนที่เป็นสีดำเนาะเพราะว่ามีคนแบบนั้นนะคะเราก็เลยรู้ว่าคนที่มาคอมเมนต์อย่างสุภาพในช่องของเราเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่คอมเมนต์ดีๆแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะทั้งนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าเราฟังคำติไม่ได้นะคะเราอ่ะฟังคำติได้แต่มันจะต้องเป็นคำติที่มีเหตุผลแล้วก็พัฒนาช่องนี้ให้มันดีขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เราเจอจากการก่อกวนนะคะคือไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะคะมีแค่การบ่งบอกว่าเขาโตมาในครอบครัวแบบไหนแค่นั้นเองค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้อยากรู้นะคะเราก็เลยปล่อยผ่านไปค่ะ